ลือสนั่นวี่เดอะสตาร์ตกอับต้องรับงานร้องเพลงตามผับตามบาร์ปัจจุบันโทรมมากคลิปทุกงานจะมีขอบเขตไม่มากจนเกินไปซึ่งช่วงหลังมีงานลักษณะนี้ติดต่อเข้ามาเยอะแต่ก็ปฏิเสธเยอะเหมือนกันเพราะล่อแหลมมากและการไปทำงานกับสาวสวยอยู่บ่อยๆเจ้าตัวเลยยอมรับแบบที่เล่นทีจริงว่ามีถูกใจสาวสวยบางคนบ้างเหมือนกันเป็นปกติของผู้ชายแต่ไม่เคยมีโอกาสถึงขั้นได้ขอไลน์หรือแลกเบอร์โทรศัพท์เพราะเวลาทำงานตนไม่พกโทรศัพท์สำคัญพอถึงเวลานั้นผู้จัดการจะคอยดึงลากขึ้นรถตลอดส่วนตัวไม่มีปัญหากับผู้หญิงเที่ยวกลางคืนเพราะตัวเองก็มีปาร์ตี้กับเพื่อนๆ อยู่บ้างเหมือนกันแต่ตอนนี้ยังไม่มีสาวที่คุยในฐานะคนพิเศษไม่ให้ความหวังใครบอกทุกคนชัดเจนว่าเป็นเพื่อนพี่น้องเพราะตัวเองไม่ชอบอะไรที่มีสองด้านการมีความรักมีทั้งด้านสุขและด้านทุกข์เลยไม่คิดมีครอบครัวมีลูกซึ่งเรื่องนี้ขัดใจแม่พอสมควรแต่พอเขาเห็นว่าเรามีความสุขกับการเป็นตัวเองก็ไม่ว่าอะไรภาพจากบีสุคริตขีดล่างดับเบิลยูปัจจุบันโซมากคลิป นักเรียนนม 0.1 อุ้มเพื่อนเดินขึ้นอาคารเรียนชั้น3ทุกวันพร้อมบอกเหตุผลกระแสฮิตวันที่6กรกฎาคม65โรงเรียนท่ามะขามวิทยาอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีที่ช่วยกันถือกระเป๋าและอุ้มเพื่อนขึ้นบันไดอาคาร3ชั้นเพื่อขึ้นไปเรียนหนังสือของน้องมีนหรือเด็กหญิงพรทิมาตันพาณิชย์อายุ13ปีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่1ซึ่งมีรูปร่างกระดูกผิดรูปมาแต่กำเนิดและปอดยังแฟบก่อนหน้านี้น้องมีนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเมื่อปลายปีที่แล้วก่อนฉีดผู้ปกครองการเกิดวิตกกังวลถึงผลข้างเคียงเกรงว่าน้องจะเป็นอันตรายเพราะร่างกายไม่ปกติอยู่แล้วจึงไปปรึกษาแพทย์ซึ่งได้ให้คำแนะนำมาว่าควรฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเมื่อได้รับคำแนะนำจากแพทย์ด้านนายพิพัฒพงศ์ตันพานิชบิดาและนางพรพันธ์ปานเนียมมารดาอยู่บ้านเลขที่106/12หมู่8ตำบลดอนทรายอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีตัดสินใจพาน้องมีนฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มหนึ่งหลังจากฉีดแล้วได้กลับมานอนพักที่บ้านไม่นานก็เริ่มมีอาการจากผลข้างเคียงวัคซีนทำให้ต้องพาน้องเข้าห้อง ICU ที่โรงพยาบาลนำไปสู่การรักษาที่ยาวนานต่อเนื่องเป็นปีแล้วจากผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนโควิดทำให้น้องมีนมีอาการเหนื่อยมากมาจนถึงทุกวันนี้เด็กหญิงพรทิมาตันพาณิชย์หรือน้องมีนอายุ13ปีเปิดเผยว่าหลังฉีดแล้วผ่านมาหลายวันรู้สึกไอเจ็บหน้าอกเริ่มหายใจแรงแม่ให้กินยาแต่ก็ไม่หายนอนไม่หลับและเริ่มหายใจไม่ออกเจ็บหน้าอกจนนอนไม่ได้แม่ได้พาไปคลินิกหมอบอกว่าที่เล็บเริ่มเขียวทั้งเล็บเท้าและเล็บมือเลยส่งไปที่โรงพยาบาลราชบุรีและให้นอนที่รักษาช่วงเช้ามืดได้ใส่ท่อหายใจพร้อมกับส่งตัวต่อไปที่โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครช่วงก่อนที่ฉีดวัคซีนไม่เคยมีอาการแบบนี้รู้ตัวว่าหลังจากที่ฉีดวัคซีนเมื่อตอนอยู่ป 0.6มาแล้วจะรู้สึกเหนื่อยง่ายขึ้นถ้าเดินมากๆจะเหนื่อยแต่ได้เพื่อนๆคอยช่วยอุ้มพาเรียนหนังสือเด็กหญิงยาตนาและเด็กหญิงแยมชาวต่างด้าวเพื่อนน้องมีนเปิดเผยว่าตอนที่เรียนอยู่ป 0.6เพื่อนมีร่างกายไม่สมบูรณ์มานานตั้งแต่เรียนอยู่ป 0.1 แล้วสงสารเพื่อนก็เลยช่วยกันอุ้มพาเรียนถ้าช่วยพยุงให้เดินแล้วจะต้องช่วยกันพยุงสองคนจะต้องมีคนถือกระเป๋าและต้องช่วยพยุงก็กลัวเพื่อนจะเจ็บจึงตัดสินใจใช้วิธีอุ้มดีกว่าเพื่อนต่างห้องเรียนมาเห็นก็ยังมาช่วยกันอุ้มพาเรียนด้วยนายอภิเชษฐ์เกตกรผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะขามวิทยาเปิดเผยว่าหลังได้รับวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรก
น้องมีอาการเปลี่ยนไปจากเดิมซึ่งเคยเดินด้วยตัวเองได้แต่พอรับวัคซีนแล้วมีผลต่อร่างกายต้องเข้าโรงพยาบาลพอมาอยู่โรงเรียนเข้าหมู่หนึ่งพ่อโทรมาบอกอยากขอให้ลูกเข้าเรียนโดยงานแนะแนวระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้คุยกันและพยายามช่วยเหลือครอบครัวทราบข่าวว่าแม่น้องต้องออกจากงานเพื่อมาดูแลลูกส่วนพ่อทำงานคนเดียวรายได้ไม่พอโดยการจัดการเรียนการสอนจะจัดตามอาคารเรียนต่างๆต้องเดินขึ้นลงอาคารได้เห็นเพื่อนช่วยกันอุ้มเพื่อนเรียนหนังสือทุกวันถือเป็นภาพประทับใจที่เกิดขึ้นในโรงเรียนถึงความมีน้ำใจจึงรู้สึกเป็นห่วงหลังจากเงินที่ได้รับการเยียวยาจากสปสช.มา 200,000 บาทผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะขามวิทยากล่าวว่าขณะนี้เงินก้อนนี้ใกล้หมดลงครอบครัวจะมีปัญหาเพราะมีแต่รายจ่ายทุกวันหากมีผู้ใจบุญบริจาคช่วยเหลือไว้เป็นทุนการศึกษาให้น้องมีนได้เรียนหนังสือแล้วไว้เป็นค่าใช้จ่ายรักษาตัวจะเป็นแนวทางที่ดีแก่ครอบครัวของน้องมีนในอนาคตได้จากภาพที่เพื่อนช่วยอุ้มน้องมีนไปเรียนตามอาคารเรียนได้กลายเป็นภาพแห่งความประทับใจและความเอื้ออาทรที่มีต่อกันของเพื่อนไม้เยี่ยมมกร่วมชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนยากที่จะพบภาพแบบนี้ได้ง่ายนักสำหรับความผูกพันที่มีให้กันแม้จะเป็นเด็กต่างชาติต่างภาษาแต่ความมีน้ำใจที่มีให้กันระหว่างเพื่อนที่กำลังทุกข์ยากนั้นน่าชื่นชมซึ่งตัวน้องมีนยังคงมีความหวังว่าจะได้มีโอกาสกลับมามีร่างกายแข็งแรงอีกครั้งและจะได้ตั้งใจเรียนหนังสือมีการศึกษาที่ดีเพื่อมาคอยดูแลครอบครัวในอนาคตขอบคุณพันจัญญาแก้วนุ้ยจังหวัดราชบุรี3วันเกิดมีเกณฑ์ที่จะได้รับทรัพย์หนักเงินทองจะไหลมาเทมาจะได้รับความสุขดีจ้าเรามีเรื่องราวมานำเสนอเพราะว่าเราจะมาพูดถึง3วันเกิดมีเกณฑ์ที่จะได้รับทรัพย์หนักเงินทองจะไหลมาเทมาจะได้รับความสุขเราไปลองชมพร้อมกันเลยจ้าวันอังคารช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะได้รับทรัพย์หนักเงินทองจะไหลมาเทมาจะได้รับความสุขความเจริญงอกงามในชีวิตหน้าที่การงานการติดต่ออาจจะเหนื่อยมากกว่าปกติแต่ถือว่าแลกมากับโชคลาภมหาศาลที่กำลังจะได้รอเตรียมเปิดกระเป๋ารับทรัพย์ได้เลยคนที่เกิดวันอังคารกำลังจะถูกสลากรางวัลใหญ่คนที่เกิดในวันอังคารโชคลาภกำลังจะมาถึงเตรียมรอได้เลยวันพุธมีเกณฑ์ที่จะถูกสลากรางวัลอันยิ่งใหญ่เงินทองจะไหลมาเทมาจะมีสิ่งดีเกิดขึ้นในเรื่องของหน้าที่การงานที่กำลังทำอยู่หากพูดถึงในเรื่องของกำไรการค้าขายมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานสูงมากอีกทั้งยังมีเกณฑ์ที่จะถูกสลากรางวัลอันใหญ่ยิ่งบ้านและรถที่กำลังเฝ้าฝันก็จะเป็นจริงคนใกล้ตัวให้โชคคนที่เกิดในวันพุธเป็นคนที่มีโชคสูงมากวาสนาแรงในช่วงนี้เก็บวาสนาของคุณไว้แล้วจะมีแต่ความสุขเข้ามาในชีวิตเองวันเสาร์ชีวิตของคุณกำลังจะพลิกสิ่งใดที่กำลังมองหาหรือต้องการให้พบเจอก็จะพบความสำเร็จในอีกไม่ช้านี้และที่แน่คนที่เกิดในวันเสาร์มีเกณฑ์ที่จะได้โชคเกี่ยวกับการเงินสูงมากเตรียมเปิดกระเป๋าใบใหญ่รอได้เลยรอเงินทองก้อนใหญ่กำลังเข้ามาในชีวิตใครที่กำลังมองหารถมองหาบ้านอยากจะมีเป็นของตัวเองต้องขอบอกเลยว่าในช่วงปีหน้าจะเป็นช่วงที่โชคของคุณรุ่งสุดช่วงนี้รวยทรัพย์รวยโชคแถมยังมีเกณฑ์ได้คนรักมีคนใกล้พร้อมให้โชคที่มีบารมีสูงอีกต่างหากวิดีโอ